ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โทรเฟนอาร์ล็อตอีพีที่58ครับผมเอาล่ะทุกคนครับเรามาดูโถตัวแรกกันเลยดีกว่าเลือกแบบนี้สงสัยตัวแรกจะหลอนเลยใช่ไหมเนี่ยหลานน่าเซนดีนะครับลุงมองเข้าไปในความมืดนั่นดีๆสิครับลุงลุงตาไม่ค่อยดีนะลุงนั่นไงเราหูฟ้าผ่าชัดเจนเลยครับลุงพูดเลยนะครับทุกคนครับว่าตัวนี้เหมาะกับแมปนี้เอามากๆเลยดีเดียวเชียวตัวนี้มีชื่อว่าชาโดว์โทนะครับผมทำไมเขาต้องวงเล็บคำว่าบอสด้วยวะเนี่ยหรือตัวนี้จะเป็นบอสใหญ่เหรอครับลุงไม่รู้สิหลานรักพูดเลยว่าบรรยากาศน่าเจ็บตัวฝากลุงด้วยนะครับลุงไปละไอ้หลานชั่วนี่ครับท่าตีเข้าทุกคนครับแล้วก็หูมีไอ้ตัวเล็กออกมาด้วยว้าวเหมือนตัวเล็กนี้จะมีชื่อว่านี่นะครับชาโดว์มินเนี่ยนอ๋อนี่ไงมันเสกกันมานี่เองจัดไปพักพวกเขาด้วยไฟการตายหน่อยหนึ่งสองซ้ำอุ้ยตัวแรกเรียบร้อยเราไปดูมินเนี่ยนต่อนี่โอ้โหนับว่าเป็นตัวที่น่ากลัวติดอันดับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนแต่รู้ว่าที่น่ากลัวก็รู้คือหน้าร้านตอนนี้ร้านเลยมันน่ากลัวตรงไหนเนี่ยฮะเรามาดูตัวนี้กันมากดีกว่านี่ครับผมโอ้โหหน้าตาเขาแบบว่าวาดได้อย่างสวยเลยเนี่ยถ้าเรียกมานี่ต้องสวยสุดยอดแน่เลยโอ้โหจริงๆหน้าตาค่อนข้างน่ากลัวนะทุกคนครับจริงๆมันเหมาะกับแมปเมื่อกี้มากเลยนะลุงนะเหมาะสุดๆไปเลยละหลานรักแต่ว่าแมปเมื่อสักครู่นี้เกรงว่าคนดูจะดูยากนะจริงด้วยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูแบบนี้กันแล้วกันทุกคนครับหลานรักเหมือนเขาจะขันตูดละนั่นสิครับลุงเขาเกาตูดใหญ่เลยเกาตูดได้เลยละลุงที่เขากำลังจ้วงผมอยู่เนี่ยแถมไม่พอเวลาเขาตีเขาตาโบขึ้นด้วยนะครับลุงน่ากลัวชะมัดเลยก็พร้อมแหงติดกระดูกขนาดนี้เราทำอาหารให้เขากินซะหน่อยดีไหมล่ะเห็นลุงติ้งต้องขนาดนี้พูดเลยกับข้าวฝีมือลุงนั้นอร่อยฮะไม่ต้องห่วงนะเจ้าโทรพร้อมแหงเดี๋ยวลุงจะทำกับข้าวเองกินเอง A few moments later อะไรกันเนี่ยมีแต่ของน่ากินเต็มไปหมดเลยลุงสองมาตรฐานนะทำไมกับหลานไม่ทำให้น่ากินอย่างนี้บ้างนะน้องกินเลยไม่ต้องเกรงใจเขาเป็นโถของลุงเขาไม่กินข้าวเขากินเนื้อคนเออลุงก็ลืมไปเจ้าโถที่ไม่เห็นคุณค่าทางอาหารตายซะเถอะแหมอุ้ยกระจายเหลือแต่ปากโอ้ยนอกเลยนะทุกคนครับอันนี้เพิ่งโหลดพร็อพมาจากวันพีซเลยนะครับผมเรียกว่านี่คืออาหารฝีมือของซันจินั่นเองโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยลุงทำใจดีๆไว้นะครับลุงครับทำไมล่ะหลานรักเพราะว่าโถตัวนี้นั่นอาจจะทำให้เราเศร้าสุดๆไปเลยก็ได้นะครับลุงลุงฟังเพลงของเขาสิอ้าวลุงจำเพลงนี้ได้หลานนี่มันเพลงที่ใช้ตอนตายของ The Weeping God เวอร์ชันแรกเลยนี่นะหลานใช่แล้วครับลุงครับแต่ว่าพอมาอยู่กับตัวนี้แล้วมันโคตรจะเศร้าเลยนะครับลุงสิดูตาเขาสิมันเป็นโชว์ที่ตาโบ๋แล้วก็เหมือนเขาว่างเปล่านะครับลุงตัวนี้ผมยังไม่เคยดูประวัติของเขาเลยนะครับทุกคนครับยังไงถ้าเกิดว่าใครมีประวัติก็มาพิมพ์บอกกันได้นะครับทุกคนครับตัวยังไม่ได้สืบเลยอะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเขาต้องเศร้ามากแน่ๆครับทุกคนครับตัวนี้มีชื่อว่า The Planet of No นะครับทุกคนครับก็โอ้โหผมว่าแม่งน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้านะครับดูท่าเดินเขาสิโอ้โหจ้องจากน่ากลัวไม่พอเดินไม่ยังหลอนวะนี่ถ้าเกิดว่าเราจัดแมปน่ากลัวซะหน่อยนะครับลุงครับผมพูดเลยว่าโคตรจะน่ากลัวสุดๆไปเลยแต่เพื่อที่เราจะมารีวิวอย่างชัดเจนครับทุกคนครับต้องเป็นแมปนี้ฮะปากว่าแล้วลุงก็ไปทำหน้าที่หน่อยนะลุงนะหนึ่งสองสามว้าเฮ้ยทำไมก็ดีลุงล่ะโอ้โหเฮ้ยเขาเสกหัวเพิ่มออกมาครับเฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยดูดิมันยังหลอนเลยอ่ะหน้าเดิมแล้วก็เสกมาอีก4หน้าครับตามแขนเขาโอ้โหกลับมาโดนเลยลุงผมว่าโคตรหลอนเลยว่ะมาเราไปด้วยไฟการตายเขากันตัวนี้มีเลือดขึ้น 10,000 เองอ่ะอุ้ยทำไมเลือดน้อยอ่ะเราไปด้วยไฟการตายเขาแล้วกันครับ1 2 3เย็นไว้หลานรักเย็นไว้เย็นไว้เออเซ็งว่ะโอ้โหเอฟเฟคการตีอย่างหลอนเลยทำไมเอฟเฟคการตายไม่ใส่มาซะหน่อยโอ้ย Left Behind เวอร์ชั่นใหม่แล้วเนี่ยลองดูนะครับ1 2 3เดี๋ยวถอยก่อนลุงมานี่ก่อนและนี่คือเล็บวิหายอย่างนั้นเหรอหรือว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับเมื่อเราจะเคยรีวิวไปใน EP แรกๆเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็มีประวัติเข้ามาด้วยเหมือนประมาณว่าเขาถูกเพื่อนทิ้งเอาไว้จนเขาอะไรสักอย่างนึงเลยนะและนี่คือเวอร์ชันรีเมค15เอาไปวาร์ปโอ้โหฟาดลงมามันคือแมงสาบเนี่ยนะครับลุงครับที่ใส่หน้าของแอดเซนเนี่ยโอ้ยเอฟเฟคการตายเขาก็เลยดึงสอกซ้ำล่วงลงไปเลยหลานรักโอรู้จักเกมไฮอูโน่ไหมหลานโอ้รู้จักสิครับลุงเหมือนจะมีโทอยากปะทะดวลกับหลานน่ะโอ้ตัวไหนนั่นหลานรักคือไพ่พร้อมเลยนี่นายก็เล่นไพ่อูโน่อย่างนั้นเหร
ผมมีตัวแทนของผมที่จะเล่นอูโน่เขาแน่นอนมีด้วยเหรอหลานนี่ไงล่ะลุงอารมณ์ไหนกันวะเนี่ย2ตัวเนี่ยเดี๋ยวนี้โถก็หันมาเล่นไพ่กันแล้วล่ะหลานไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาดูการดวลไพ่อูโน่ของเจ้าโถ2ตัวนี้ดีกว่านะทุกคนครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไม่แน่นะเจ้าตัวเล็กอาจจะเป็นฝ่ายชนะเจ้าตัวใหญ่ก็ได้นะครับผมการดวลไพ่อูโน่นั้นจะเริ่มใน3 2 1ดวลกันเลยพักพวกโอ้โหตัวเล็กกูก็กอดโอ้โหนั่นไงเราเหมือนตัวเล็กจะจั่วไพ่ได้ดีกว่าครับผมทำเอาตัวใหญ่สลายไปเลยที่ตาในด้วยเฟกการตีของนายหน่อยกูใช้สแตนอย่างนั้นเหรอเขาให้มาแข่งอูโน่แต่นายนั้นเลือกสแตนมาต่อยเพื่อนอย่างนั้นโดนไอ้มันขี้โกงชัดๆเลยตายซะเถอะแน่ก่อนตายเหมือนว่าเขาจะเอาอะไรมาให้เรากินหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟคการตีของตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่าทำไมเขาถึงอ่อนแอจังเลยต้องน้อยใจไปนะเพื่อนเมื่อกี้นายไม่ได้แพ้ไพ่นายแพ้กำลังโอ้โหเฮ้ยสรุปเป็นสองตัวนี้มันแข่งอุ้นอกันจริงหรือเปล่าวะเนี่ยแต่ละตัวเราไปดูเอฟเฟคการตีเขาดีกว่าครับหนึ่งสองซ้ำนี่โอ้โหกระจายแล้วครับนึกว่าจะปล่อยไพ่อุ้นอกซะหน่อยลุงทำไมมันมืดขนาดนี้แล้วครับลุงก็ไม่ต้องสงสัยไปหรอกหลานเลยนั่นเป็นผลจากโทเฟสตัวสุดท้ายยังไงล่ะหลานมันมีผลทำได้ขนาดนี้เลยเหรอลุงอ้อเปล่าหลานเราเลือกแมปให้มันเข้ากับตัวนี้เฉยๆเอาแต่ลุงพูดเลยว่าถ้าหลานได้ออกไปดูเจ้าโทตัวนี้หลานมีคนลุกขนของกันไปข้างละหลานโอ้อยากรู้แล้วสิไปดูกันดีกว่าทุกคนโอ้ท้องฟ้ามืดไปหมดเลยนะลุงหลานไปดูด้านหลังสิหลานเลยหึเฮ้ยน้ำมันประจันสีเลือดนี่นาลุงน่ะไม่พอตรงกลางประจันยังมีหน้าโถสุดสยองอยู่ด้วยโอ้น่ากลัวสุดๆไปเลยนะลุงตื่นเต้นจังว่าเขาจะมีเอฟเฟคการตียังไงทุกคนครับมันต้องน่ากลัวมากแน่ๆเลยไปครับลุงโอ้ยนั่นนั้นเดินนั้นเดินยังไม่ใช่ตียังไม่ใช่ตียังจะตีแล้วจะตีแล้วจะตีหรือยังตีสิโอ้ยกูต้องเข้าไปใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเขาจะกลัวพลังหัวล้านของลุงกันแน่พวงสว่างจ้าเกินไปโอ้ลี่ชะมัดเลยว่าล่ะสงสัยคนผมดกจากผมจะต้องไปลองดูซะแล้วไปเลยนั่นไงโอ้ยคือตาเขาจะกลายเป็นสีแดงขึ้นมาจากตาโบ๋ครับทุกคนครับโอ้โหน่ากลัวใช้ได้อยู่เหมือนกันนะถ้าใครที่ดูมาหลาย EP แล้วเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าหน้าเนี่ยคือหน้าที่ผมกลัวนะครับทุกคนครับเดี๋ยวยิ่งมาอยู่บนพระจันทร์สีเลือดแบบนี้ยิ่งน่ากลัวอย่างเลยโอ้ยมันเข้ามาแล้วอย่ารอช้าสีแดงช่วยด้วยนี่โอ้โหพระจันทร์แตกครึ่งยังมีทอยตัวเหรอเนี่ยลุงไม่ใช่ล้านอันนั้นเอฟเฟกต์ของแมปเขาอ่อนแล้วไปเอาล่ะจบแล้วกับ EP 58นะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะลดเร็วต่อไปยัง EP 60กันเลยแล้วกันนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน HBC นะครับทุกคนครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลุงกับหลานแล้วก็ดูเฟซหน้าหลอนใน EP ต่อไปนะครับทุกคนโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าทุกคน